ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ต่อไป ภาษาไทยคำว่าที่ไหนภาษาไทยคำว่าที่ไหนหรือไหนนะภาษาพม่าก็คำว่าที่ไหนนี้ภาษาพม่าว่าเปมาเลมีอยู่สามพยางค์เปมาเลเปมาเลเปมาเลที่นี้แต่ละคำก็เปมาเลนี้คำว่ามาคำว่ามานี้ก็ต้องลงมันรั่วจากจมูกไม่นิ่งนะมานี้แปลว่าที่นะเป็นคำบ่งบอกสถานที่มาก็ที่นี่บอกว่าที่ไหนภาษาพม่าว่าเปมาเล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 แปลว่าที่ไหนถ้าคำว่าไหนก็ภาษาพม่าว่าเปเล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 ทำได้สองอย่างนะทีนี้คำว่าที่ไหนภาษาพม่าว่าเปมาเลนี้ถ้าเราอยากจะถามคนหนึ่ง อยู่ที่ไหนนะสมมติอยู่ที่ไหนภาษาพม่าว่าเปมาเนเลเปมาเนเลเปมาเนเลทีนี้ภาษาละวันภาษาไทยกับภาษาพม่าภาษาพม่านี้ไม่ได้ไปแบบคู่ๆนะไปภาษาพม่านี้เป็นใครๆเป็นควบนะทีนี้ก็ภาษาไทยว่าอยู่ที่ไหนอยู่แปลว่าเนที่ไหนแปลว่าเปมาเลถ้าแปลจากภาษาไทยก็เนเปมาเลนะเนเปมาเลก็ภาษาพม่าไม่มีความหมายอะไรความหมายมันเพี้ยนไปหมดนะทีนี้คำว่าอยู่นี้ก็ต้องอยู่หลังคำไทยนะเปมาเนเล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 แปลว่าอยู่ที่ไหนก็เราก็ให้คำตอบก็บอกว่าเอาง่ายๆว่า จโนผมอยู่ที่นี่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 ภาษาพม่าว่าจโนดีมาเนเลจโนดีมาเนเรคำว่าจโนนี่แปลว่าผมดีมาแปลว่าที่นี่นะดีมาแปลว่าที่นี่ที่นี่ก็มีอยู่คำว่ามาด้วยคำว่ามานี่มาจากที่ก็จโนดีมาเนเรผมอยู่ที่นี่ดิฉันอยู่ที่นี่จมะดีมาเนเรจมะดีมาเนเรจมะดีมาเนเรนะถ้าเราบอกว่าผมอยู่ที่นู่นหรือดิฉันอยู่ที่นู่นก็บอกว่าคำว่าที่นู่นนี้ภาษาพม่าว่าโฮมาโฮมาคำว่าโฮนี่เป็นพูดถึงระยะยาวทางไกลระยะไกลก็ใช้คำว่าโฮที่นี่ก็บอกว่าโฮมาแปลว่าที่นู่นที่นู่นดิฉันอยู่ที่นู่นผมอยู่ที่นู่นภาษาพม่าว่าจโนโฮมาเนเรจโนโฮมาเนเรจโนโฮมาเนเรหรือดิฉันโฮมาจมะโฮมาเนเรจมะโฮมาเนเรที่นี่ก็เราอยากจะตอบแบบแซงชื่อจดจงไปว่าดิฉันอยู่ลำปางดิฉันอยู่ลำปางหรือผมอยู่ลำปางก็ภาษาพม่าว่าจโนลัมปังมาเนเร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 ถ้าแปลจากภาษาพม่าก็ผมอยู่ที่ลัมปังผมอยู่ที่ลัมปังที่นี่ก็ตอบได้แบบสองอย่างนะจโนลัมปังเนเรแปลว่าผมอยู่ลัมปัง
นะอันนี้ตอบแบบสั้นๆจโนลำปางมานีเดแปลว่าผมอยู่ที่ลำปางจโนลำปางนีเดแปลว่าผมอยู่ลำปางนะดิฉันอยู่ที่ลำปางก็จะมาลำปางมานีเดจะมาลำปางมานีเดต้องสังเกตว่าถ้ามีคำว่าที่นี้ก็ต้องมีคำว่าภาษาพม่าก็ต้องมีคำว่ามาด้วยนะก็ดิฉันอยู่ที่ลำปางจะมาลำปางมานี่เด้ถ้าพูดแบบสั้นๆก็จะมาลำปางนี่เด้จะมาลำปางนี่เด้แปลว่าดิฉันอยู่ลำปางนะก็แล้วก็ทำแบบว่าเกิดที่ไหนนะเกิดที่ไหนภาษาไทยคำว่าเกิดที่ไหนภาษาไทยคำว่าเกิดนี่ภาษาพม่าว่ามุย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 แปลว่าเกิดนะภาษาพม่าถามว่าเป็นมามุยเลเป็นมามุยเลเป็นมามุ้ยเลเป็นมามุ้ยเลแปลว่าเกิดที่ไหนภาษาพม่าก็คำว่าเกิดนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างคำว่าเป็นมากับเลใส่เข้าแปลว่ามุ้ยก็เลยบอกว่าเป็นมามุ้ยเลแปลว่าเกิดที่ไหนเป็นมามุ้ยเลเป็นมามุ้ยเลที่นี่ก็คุยรับคำตอบมันคล้ายๆเมื่อกี้นะว่าดีมามุ้ยเดเกิดที่นี่กูมามุ้ยเดเกิดที่นอนสมมติถ้าเราบอกสถานที่เกิดชัดเจนก็ไทยในงามามุ้ยเดไทยในงามามุ้ยเดไทยในงามามุ้ยเดไทยในงามแปลว่าประเทศไทยคำว่ามาแปลว่าที่ถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็เกิดที่ประเทศไทยนะเกิดที่ประเทศไทยภาษาพม่าว่าแท้ในงามามุ้ยเดแท้ในงามามุ้ยเดหรือประมาณในงามามุ้ยเดประมาณในงามามุ้ยเดแปลว่าเกิดที่ประเทศพม่าที่นี่ก็แสดงเข้าแปลว่าคำว่าผมหรือดิฉันก็ได้จโนแท้ในงามามุ้ยเดจโนไทยในงามามุ้ยเดแปลว่าผมเกิดที่ประเทศไทยดิฉันเกิดที่ประเทศไทยก็บอกว่าจะมาไทยในงามามุ้ยเดจะมาไทยในงามามุ้ยเดแปลว่าดิฉันเกิดที่ประเทศไทยจโนเมียนมาในงามามุ้ยเดจโนเมียนมาในงามามุ้ยเดแปลว่าผมเกิดที่ประเทศพม่าจะมาเมียนมาในงามามุ้ยเดจะมาเมียนมาในงามามุ้ยเดแปลว่าดิฉันเกิดที่ประเทศพม่าครับอันนี้เกี่ยวกับคำว่าที่ไหนหรือคำว่าไหนนะ